เช้าวันที่สองของการเดินทางนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปนารานะครับเมื่อคืนรู้สึกร้อนนะครับปิดฮีเตอร์แล้วเปิดหน้าต่างตรงนี้แล้วตีสองตีสามเปิดนะครับตีสองตีสามตื่นสิครับไม่หนาวกลับมาเปิดฮีเตอร์พอเปิดฮีเตอร์ปุ๊บผมอยู่ข้างบนโอ้โหร้อนไม่ถอดผ้าห่มออกอะโอเคเดี๋ยวอาบน้ำก่อนแล้วกันครับแล้วก็กินกันเช้านี้กินอะไรดีครับเช้านี้น่าจะกินข้าวใกล้ๆครับหรือไม่ก็ถ้ามันถ้าเรารู้สึกว่าเราเร่งรีบกว่านั้นอาจจะไปหาเปิดแบบอะไรที่อยู่ในลอสันหรือพวกแฟมิลี่มาอะไรที่เราไม่เคยกินนะครับครับผมว่าการมาเที่ยวเนี่ยน่าจะลองกินของเหมือนเซเว่นอีเลเว่นบ้านเรานั่นแหละครับถ้าเขามาฝรั่งอาจจะลองกินผัดกะเพราในเซเว่นก็ได้ครับเหมือนมาเปิดแมปหน่อยว่ามีอะไรน่ากินโอเครอติดตามเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนแล้วกันคนสุดท้ายเลย ดูบรรยากาศข้างนอกนิดนึงนะโอเคตอนนี้ออกจากห้องนะครับเดี๋ยวไปหามื้อเช้ากินนะครับอันนี้ข้างนอกไอ้ข้างล่างนี่อุ่นเลยนะครับฮีเตอร์พอเปิดออกมาปุ๊บยังกับห้องแอร์เราจะร้านนั้นหรือไปกินร้านไหนสำหรับมื้อเช้านะครับเราจะกินร้านมินิมาร์ทนะครับเพื่อประหยัดเวลาเพราะมันสายมากแล้วนะครับเมื่อวานไปกินไก่ของ Family Mart นะครับไก่ทอดก็ถือว่าโอเคคิดว่า 50-60 บาทอากาศแม่งชื้นหรอออกมารู้สึกเปียกเหรอใช่ชื้นแล้วเย็นด้วยน่าจะไอทะเลหรือเปล่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลนะครับออกมาแป๊บเดียวรู้สึกชื้นแล้วอ่ะออกมารู้สึกเหมือนเปียกๆแล้วตัวเปียกๆแล้วจุดที่ผมพักตอนนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับทางลงสถานีรถไฟนะครับถ้าเห็นรถสีขาวตรงนั้นนะครับรถสีขาวแล้วก็เลี้ยวไปนิดนึงนะครับจะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะครับมาญี่ปุ่นนี่อย่างเดียวเลยที่ทำให้ทุกอย่างง่ายคือขึ้นรถไฟเป็นนะครับทุกอย่างจบเลยนะครับตั้งแต่มาถึงญี่ปุ่นไปทุกที่ด้วยรถไฟหมดเลยนะครับอีกอย่างนึงที่อยากให้ดูก็คือถนนนะครับถนนเขานี่พื้นมันเรียกว่าหยาบนะครับทำใหรถยึดเกาะได้ดีจริงๆดูเรียบนะครับเรียบเลยไม่มีซ่อมเลยนะครับเท่าที่สังเกตตั้งแต่เมื่อวานทางถนนดีมากนะครับแล้วก็รถส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นรถแบบนี้นะครับรถคันเล็กๆนะครับเยอะมากเพราะว่าพื้นที่เขาจำกัดแต่ว่าคันใหญ่ก็มีบ้างอย่างคันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถแวนใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่ารถเล็กจะเยอะนี่นะครับเบื้องหลังความสะอาดก็เช้าเช้าก็ไม่เช้าอ่ะครับเกือบ10โมงแล้วก็จะมีคนมาเก็บขยะนะครับส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุนะครับท่านที่สังเกตเก็บขยะตามพุ่มไม้นะครับตามถนนนี่แทบไม่มีอยู่แล้วอ่ะดูเล็กๆน้อยๆเขาก็เก็บนะครับที่นี่ส่วนมากก็จะใช้เป็นจักรยานนะครับแต่เมื่อวานผมเห็นคนที่เขาแหกกฎก็มีนะครับไปคนข้ามถนนมันจะมีไฟเขียวกับไฟแดงครับจักรยานจะไปพร้อมกับไฟคนข้ามถนนสีเขียวแต่บางคนน่ะที่เราเจอในนั้นน่ะไอ้นัมบะที่แบบบวกกับรถยนต์น่ะใช่มันอันตรายมากนะอันตรายมากมันก็เห็นแหละเออเห็นมีบ้างแหละคุณว่าทุกสังคมโดยที่นี่เขาจะใช้ตังเหรียญเป็นปกตินะครับถ้าตอนอยู่ไทยปกติก็จะใช้แต่แบงค์นะครับเหรียญไม่ค่อยใช้แล้วก็เก็บมาเหลือแต่เมื่อวานไปซื้อของใน Family Mart นะครับเขาช่วยผมนับเหรียญเลยนะครับว่าให้ใช้เหรียญให้หมดก่อนเหรียญก็จะมี1เยน100เยนนะครับแล้วก็10เยนตัวนี้สีน้ำตาล10เยนเหรียญอะไรอีกอันนี้1เยนมีเหรียญลูลูป่ะลูลูเหรียญลูลูจะเป็นเหรียญ50เยนนะครับยังไม่มีใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วแล้วก็จะมีเหรียญ500ด้วยเหรียญ500ก็ใช้ไปแล้วนะครับคือเหรียญลูเห็นแล้วครับตัวนี้เป็นสีเงินจะเป็น5เยนมั้งอันนี้สีนี้คืออะไรวะเนี่ยสีนี้5เยนสีนี้5เยน5เยนถ้าเป็นสีเงินเงินน่ะถึงเป็น50 50เยนอันนี้5เยน5เยนนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยถ้าเย็นหยอดตู้ไม่ได้ใช่ส่วนมากตู้จะหยอดได้ที่10 100เยน10เยนเริ่มที่10เยนจะหยอดได้10 50
ตอนนี้ผมมีอยู่50เยนวันนี้เดี๋ยวค่อยไปหย่อนเดี๋ยวพามาดูตู้เมื่อวานคือถ้าใครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครอยากเซฟงบหน่อยพยายามกดตู้เพราะว่าตู้จะราคาถูกกว่าไปซื้อร้านแน่นอนเพราะว่าร้านต้องจ้างคนมีร้านมีหน้าร้านมีอะไรต่างๆก็ตามแต่มันเป็นย่านด้วยนะครับเท่าที่ผมสังเกตอ่ะตู้ปกติทั่วไปมันก็จะสตาร์ทที่100ขึ้นไปแต่ผมเห็นตู้นี้มันเริ่ม50เยนนะครับคือจริงๆแล้วเท่าที่ผมหาข้อมูลมามันเป็นสวัสดิการของรัฐนะครับที่ช่วยให้คนมีรายได้น้อยลดค่าใช้จ่ายได้เดี๋ยวผมซื้อของไปฝากแพนเฟดแพนเฟดโป้งแพนเพจอุ้ยแพนเพจอุ้ยแฟนเพจ yes นะครับจะเอาน้ำขิงอารมณ์ไปให้ขิงอารมณ์วันนี้80เยนอยากลองไหมครับวันนี้จะลองไหนดีง่ายก็324บาทเออตอนนี้จะลองไหนไหมก็ประมาณ15บาทมีอะไรน่าลองไหมอย่าเพิ่งลองดูกันบอกอันนี้สัญลักษณ์นี่อันนี้คือเย็นอันนี้คือร้อนใช่สีแดงกับสีฟ้าเนี่ยน่าจะใช่นะอ่านไม่ออกครับจำมาจากรีโมทแอร์จำมาจากรีโมทแอร์มาดูวิถีไบเกอร์กันข้ามถนนแสบตาแสบแรงตื่นแต่ตีสี่ไปวิ่งกับโป้งไม่บ่นเลยประมาณ40นาทีนะครับโอเคเจอกันอีกทีที่นาราไทยดีสคริปชั่นสวัสดีค่ะพูดได้ด้วยครับไทยกำลังดังครับอ่ะขอถามประเด็นหน่อยครับน้องพรคิดยังไงกับการเลือกตั้งประเทศไทยครับไม่มีความคิดเห็นอ๋อข้าราชการครูครับต้องมีความเป็นกลางนะครับอากาศกำลังดีรู้สึกแฮปปี้กับฮีทเทคมากเมื่อวานคนหนาวเดินหนาวอยู่ก็ถ่ายเถอะกุหลาบนะครับแต่ว่ายังไม่บานเต็มที่ไม่มีอะไรเลยนะ
่อนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะครับข้างหลังมีอาคารสวยดีอากาศเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะครับแต่ว่าได้ฮิตเทคมาเมื่อวานรู้สึกโอเคกว่าเมื่อวานเยอะเลยอันนี้น่าจะเป็นวัดหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับบรรยากาศบ้านเมืองก็จะเปลี่ยนไปหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวครับสมัยช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวเชียงคานก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับคนเยอะครับคนเยอะเชียงคานจะไปหาข้าวจี่กินกันหาข้าวจี่หาข้าวจี่เชียงคานกินก๋วยจั๊บก็ชะปองอีกไหมครับมีชินเจ้าไม่มีแต่ร้องตกตรงนั้นจะไม่เชียงตุ๊กตกตุ๊กตกจะไม่ได้มาไทยคนเยอะมากครับร้านนี้อันนี้คืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันที่คนต่อคิวเยอะน่าจะอารมณ์เหมือนโมจิป่าวะเกิดมาแกะปุ๊บคว่ำปั๊บแป้งเหมือนโมจิเลยอันนี้อร่อยถั่วแดงถั่วแดงถั่วแดงโมจิแหละแต่เป็นโมจิที่เป็นโมจิที่ไม่ได้อบโมจิสดโมจิสดเป็นแป้งเป็นอารมณ์แบบเข้มข้นถั่วแดงเขากินกันแบบไม่ขิงปงชอบขิงดองปงชอบร้อนดีแพ้ใจเย็นที่นี่ถังขยะหายากนะครับอันนี้คือทาโกยากิโอเคเอาอย่างปั๊บปิดกล้องกูไม่เกี่ยวกล้องก่อนเข็มหน่อยๆนะครับก็เป็นแบบอัดแก๊สทาโกยากิปิดดองเก็บชอบชอบเรานี่ผ่านเรียนมันไปเกาหลีเข้าก่อนก็กิมจิมันตัดโอเคครับเดี๋ยวลองร้านอื่นต่อนะครับซื้อไอติมนะครับอากาศกำลังดีเลยแอนโคนิมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แอนโคนิมไอศกรีมไอศกรีมโอเค300อากาศดีไออยู่ด้วยของที่นั่นลูกตาลลูกตาลแถวยาว่าถ้าซื้อ500ก็กินไม่หมดลืมบอกราคา300ก็90บาทโดยประมาณมาลองไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเท็กเจอร์มันโอเคใช่ไหมมันโอเคโอเคโอเคเริ่มระแวงไม่รู้อ่ะกินไม่ออกอ่ะมันเป็นเหมือนแต่มันเหนียวกว่าเหนียวกว่าเหนียวกว่าเยลลี่ไม่เหมือนเหมือนไงเราให้ซื้อเอาไปทำไปแล้วซึ่งเหลือแต่โคแดงเหลือเหมือนในตู้นะครับWe'll be right back.
ไม่ค่อยมีสาระอะไรเลยเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับขอมากับคุณครูเขาเฉยๆเดี๋ยวเดินขึ้นเขาก่อนครับมันจะมีแฮกนะมีแฮกแฮกนะเมื่อกี้เราก็ไปหาอะไรกินมาจุดหมายของเราก็คือทางนึงอีกทางเมื่อกี้เราไม่ได้หลงใช่ไหมครับไม่ได้หลงเลยไปกินหาอะไรกินมาชัยมาเชียร์เปลี่ยนพอด้วยนี่นี่นี่มีการแบบเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยวแรงมันหมดบ้านเราก็หมูปิ้งเนี่ยโอ้ยเป็นที่เปล่าไม่ปิดเลยไหมเขาปิดแล้ว